ได้เวลาของการฟังธรรมกันก็วันนี้ก็ตรงกับวันสงกรานต์ในปีใหม่ไทยเราในปีนี้ก็จะไม่เหมือนกับทุกปีปีนี้2563วันนี้วันที่13เมษายนปกติเราก็จะได้มาร่วมทำกิจกรรมปฏิบัติแต่ว่าครั้งนี้เราก็แยกย้ายอยู่ที่บ้านให้สวดมนต์ที่บ้านฟังธรรมที่บ้านก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิ่งที่ควรทำตอนนี้ก็คือเราอยู่บ้านนะครูบาอาจารย์ก็บรรยายธรรมให้ฟังไปถึงบ้านก็เป็นปีใหม่ของประเทศเราเราเรียกตรุษสงกรานต์แต่ปีนี้ก็มันคงต่างจากทุกปีไปก็เป็นบทเรียนที่แพงที่สุด ที่มนุษย์ได้เรียนรู้อีกบทหนึ่งความกลัวความระวังมันแล้วก็ความสูญเสียและความไม่เป็นปกติของการดำรงชีวิตที่มันได้เปลี่ยนไปจากเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ก็นี่คือสิ่งที่ทุกคนกำลังเผชิญกับสิ่งที่มองไม่เห็นแต่มันคือเชื้อโรคมันสอนเราอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าประมาทในชีวิตที่เราอยู่ทุกคนก็ปกป้องตัวเองให้ได้ดีที่สุดถ้าเราปกป้องตัวเองก็เท่ากับปกป้องคนอื่นเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังพูดถึงว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโรคแต่ถ้าเราปกป้องตัวเราได้ทุกคนปกป้องตัวเองได้เราก็จะพ้นจากเชื้อโรคโควิดอย่างเร็ววันแต่เชื่อว่าทุกคนก็เครียดทุกคนก็เหมือนกับชีวิตมันเคยเป็นแบบหนึ่งแล้วเราต้องมาถูกจำกัดอีกแบบหนึ่งแต่ว่าเวลานี้คือมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ว่าฝ่ายทางรัฐบาลเจ้าหน้าที่หมอพยาบาลผู้ใหญ่กำนันทหารทุกภาคส่วนไม่แต่ผู้ว่าในอำเภอปลัดทุกคน
เหมือนเฝ้าระวังในเรื่องของการแพร่ระบาดก็เลยปีนี้เราไม่มีกิจกรรมใดๆในการจัดในช่วงสงกรานต์นี้นี่คือสิ่งที่เราควรทำแต่ว่าก็ยังโชคดีว่ายังมีโลกสื่อสารออนไลน์โซเชียลอะไรก็แล้วแต่ที่ยังทำให้เราได้พบกันในอีกมิติหนึ่งในโลกของความเจริญของในโลกโซเชียลออกไปนี่ก็ถือว่าเป็นการชดเชยในสิ่งที่ขาดไปตอนนี้เราก็ยังมีสื่อสารครูบาอาจารย์ก็ยังให้ธรรมะได้อยู่แม้เราอยู่คนละที่กันแต่ธรรมะอยู่ที่เดียวกันก็คืออยู่ในใจของญาติโยมทุกคนของชาวโลกทั้งหมดแล้วก็บทเรียนครั้งนี้ก็จะบอกอะไรให้กับเราได้เข้าใจว่าเวลาเรื่องเล็กๆน้อยๆเราอย่าไปทำให้มันทุกข์ที่เราเคยใช้ชีวิตแบบปกติอยู่เราชอบบางคนก็ชอบสร้างเหตุสร้างเรื่องสร้างปัญหาต้องให้พ่อแม่หนักใจทุกข์ใจหรือสังคมต้องมาเดือดร้อนกับความไม่เอาไหนของเราหรือความไม่รักดีของเราต้องใช้คำนี้เช่นเวลานี้ก็มันสอนเราว่าชีวิตมันมีค่าแล้วนะคุณรักชีวิตเมื่อคุณรอดจากโควิดครั้งนี้แล้วคุณจะทำตัวยังไงใหม่ให้เป็นที่ชื่นใจของพ่อแม่ชื่นใจของภรรยาชื่นใจของสามีชื่นใจของเจ้านายหรือชื่นใจของลูกน้องแล้วก็ทำให้สังคมชื่นใจน่าอยู่ไปด้วยนี่ไงสังคมที่น่าอยู่ก็คือทุกคนไม่กล้าจะทำคำว่าความผิดแต่ถ้าสังคมไหนไม่กลัวความผิดแล้วก็ทำสิ่งผิดๆไม่น่าอยู่วันนี้เราคงเข้าใจว่าเรามีค่าแล้วที่ใครว่าเราไม่มีค่านี่โกหกทั้งเพเรามีค่าชีวิตเรามีค่างั้นป่วยเราจะกินยาทำไมหิวเราจะกินข้าวทำไมกระหายเราจะกินน้ำทำไมใช่ไหมอันนี้เป็นการบอกชัดๆว่าเรามีค่าชีวิตนี้เรามีคนที่รักเรามากน้อยก็แล้วแต่และเราก็มีคนที่เรารักด้วยถ้าใครยังไม่มี
น่าเสียดายน่าเสียดายนะชีวิตหนึ่งไม่มีคนที่รักเราสองเราไม่เคยรักใครมันไม่น่าใช่นะไม่น่ามีด้วยคำนี้ไม่งั้นเราคงจะไม่ได้โตขึ้นมาถึงตอนนี้ฉะนั้นใครก็ได้ที่เคยปรารถนาดีกับเรานั่นคือเขารักเราถึงเขาไม่เคยพูดเหมือนเราเคยปรารถนาดีกับใครเราก็มีเมตตาเมตตาก็คือความรักนั่นเองความรักก็คือเมตตาไม่ต้องเติมตัณหาเข้าไปก็ได้คำว่าความรักกันมันน่าจะถึงเวลาที่เราถ้าฟื้นจากภัยของโรคโควิดขึ้นมาสังคมในบ้านเมืองประเทศของเราก็จะน่าอยู่ขึ้นถ้าเราเข้าใจคำว่าอยู่ร่วมกันและต่างคนต่างช่วยกันถ้าต่างคนต่างทำลายกันนั้นมันขนาดปลวกตัวเล็กๆยุงตัวเล็กๆเชื้อโรคที่ยังไม่เห็นมันยังฆ่ากันได้เลยมันยังทำลายบ้านทั้งหลังได้ได้ปลวกยุงมันยังฆ่าคนได้เลยถ้ามันมีเชื้อขึ้นมาใช่ไหมคำว่ามาลาเรียมันก็ฆ่าคนมาเท่าไหร่ใครเลือดออกหรืออีกเยอะแยะนี่ไงก็หวังไว้ว่าเราคงจะรู้ได้ว่าชีวิตเรามีค่างั้นกว่าเราจะโตมามันไม่ง่ายนะชีวิตคนๆ เริ่มตั้งแต่เริ่มจากในน้ำหยดเล็กๆจนเป็นมนุษย์ขึ้นมาใช้เวลามากจะมาเห็นค่าของการมีชีวิตแล้วแต่มาจึงบอกแต่มาไม่มีปมด้อยไม่มีและไม่รู้สึกว่ามีปมด้อยอะไรทำไมอ่ะเรามีค่าไงคนที่คิดว่าตึงมีปมด้อยคือเรายังไม่มีค่าพอด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนตมาก็เข้าใจว่าเรามีปมด้อยเยอะด้วยอะไรก็บอกสู้เขาไม่ได้เรียนก็สู้เขาไม่ได้ฉลาดก็สู้เขาไม่ได้คิดก็สู้เขาไม่ได้พูดก็สู้เขาไม่ได้แถมยังติดอ่างอีกตอนนั้นช่วงแต่พอถึงชั่วโมงนี้เรามีค่าที่มันอยู่ในตัวเราถึงดูว่ามันไม่ใช่เป็นวัตถุแต่มันมีค่ามากให้กับชีวิตอย่างน้อยเราก็คือแสงสว่างที่สองทาง
ให้กับผู้ที่ยังมืดบอดหรือยากไร้ด้วยเส้นทางของการเดินที่ถูกก็ต่อมาบอกอยู่วันหนึ่งต่อมาก็ทำประโยชน์ได้วันหนึ่งอยู่สิบวันก็มีประโยชน์ไปสิบวันอยู่ปีสองปีก็ท็อปไปเรื่อยๆต่อมาไม่รู้สึกนะถ้าใครบอกคนนี้มันไม่มีค่าเลยต่อมาไม่รู้สึกรู้ว่าเรามีค่าพอตัวเรารู้แล้วเรามีค่าพอที่จะหายใจที่อยู่ต่อไปอีกเพราะทำไมเพราะลมหายใจของเรามันสะอาดมันฟอกจิตเราอยู่ทุกวันเรียกว่าการใช้อานาปานสติหรือลมหายใจที่เป็นไปด้วยคำว่าวิปัสสนาที่เห็นความจริงมันชัดนะการที่เห็นความจริงในความเกิดดับแล้วจิตยอมรับในสิ่งนั้นแต่ไม่ได้ติดอยู่กับสิ่งนั้นนี่ไงมันยากตรงที่รู้แล้วคุณไม่ทุกข์กับมันใช่ไหมคุณไม่เจ็บกับมันอีกใช่ไหมแล้วคุณก็ไม่ได้หลงกับมันใช่ไหมส่วนถ้าหายใจเข้าคุณมีความทุกข์หรือหายใจออกคุณมีความสุขงั้นคุณก็ต้องยึดลมหายใจตลอดจนตายล่ะไม่ใช่แม่ธรรมะเข้าใจว่าอะไรคือบทบาทอะไรคือหน้าที่อะไรคือการแสดงบทบาทหน้าที่การแสดงคิดเราจริงมันไม่ได้อะไรบทบาทหน้าที่และการแสดงคุณมีตำแหน่งคุณมีหน้าที่คุณมีบทบาทคุณต้องไปแสดงบทบาทเราเริ่มเห็นมาแล้วจริงๆคำว่าสติและปัญญาเนี่ยเราได้มาตั้งแต่พ่อแม่เกิดเรามาที่เป็นต้นทุนก่อนเลยมันมีอยู่แล้วส่วนการมาเพิ่มมาเติมมาเสริมอีกครั้งหนึ่งนั่นคือการแสวงหาแต่เรามีต้นทุนมาแล้วนะ ส่วนใหญ่มีมาแล้วนอกจากว่าถูกถ้าเกิดมาแบบที่เราบอกมาเลยสมองมันอันนั้นก็ต้องขออภัยด้วยตรงนั้นว่าแต่ที่พูดตรงนี้คือเอาภาพรวมก่อนว่าเราได้มาตั้งแต่คำว่ากำเนิดมาแล้วจากพ่อแม่ มันเหมือนเราได้ยินจากท่านมาแล้วจากนั้นพรแสวงแล้วแต่เราจะแสวงมันจึงมีคำว่าขันติวิริยะสมาธิแล้วถึงว่าปัญญาตอนนี้ตมารู้แล้วรู้การใช้ชีวิตที่ถูกลักษณะถูกวิธี
แล้วก็ถูกคันลองจะใช้แบบเรียบง่ายแต่ลงตัวอยู่กับการหายใจหรือการใช้หรือการประมาณจากนี้คือการจัดการบริหารในระดับต้องบ่มมืออาชีพบางคนเรียนจัดการบริหารมาดูเหมือนว่าคุณเข้าใจสิ่งข้างนอกเยอะแต่คุณไม่เข้าใจการจัดการบริหารชีวิตของตัวเองมันเลยล้มเหลวก็มีหรือยิ่งอยู่ก็ยิ่งวุ่นวายใจทุกข์มากขึ้นหรือเกิดความแตกระแหงมากขึ้นจริงๆตาที่เรามองอยู่เราเห็นอะไรโยมที่อยู่ทางบ้านที่ฟังอยู่เราเห็นอะไรตาที่เรามองเห็นสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเห็นภาพนิ่งหรือเห็นการกระทำหรือเห็นความคิดของคนอื่นหรือตัวเองแล้วแต่จะเติมลงไปมันคือรายละเอียดที่คุณเข้าใจมันสักว่าอยู่กับมันหรือคุณเห็นมันมีค่าหรือคุณทนุถนอมหรืออยู่ไปวันๆธรรมะจึงบอกเออชีวิตเราจะมีค่าเราต้องมองให้มันได้เห็นว่าอะไรคือคุณค่าของชีวิตด้วยและอะไรคือราคาของชีวิตที่เป็นทรัพย์สินอะไรคือเครื่องเอื้อต่อความสะดวกสบายเราจะตีว่าเงินทองคือทุกอย่างถ้าตีอย่างนี้เดี๋ยวคุณจะล้มเหลวเมื่อเจอของจริงมันไปไม่เป็นนะแต่มามองพอมีเงินทองมันไหลลื่นหมดเลยจารบีก็มาน้ำมันก็มาเรียกใครก็มาเงินมันก็คือมันรางวัลชีวิตในการตอบแทนในหน้าที่การงานตำแหน่งหรือความรับผิดชอบอะไรถ้าเรามีมันมาให้ความสะดวกเราทุกอย่างแต่ต้องใช้มันให้เป็นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจมันเพียงแค่นี้เราจะเป็นทาสมันไม่รู้ใครใช้ใครกันแน่เหมือนตอนนี้ห้ามกินเหล้าในปีนี้สงกรานต์ในปี63ก็เพราะเขากลัวว่าเราสร้างปัญหาหรือไปขัดนองหรือเกิดอุบัติเหตุในจราจรอะไรเนี่ยหรือในชีวิตที่ในช่วงวิกฤตของโรคระบาดไม่อยากให้มาจับกลุ่มอะไรกันก็ตัดตอนไปเสียดูเหมือนว่าเรากินเหล้า
พอสักพักนึงใครกินใครกันแน่นะพูดจาเริ่มลิ้นวะแวะงกแวะแล้วลิ้นอ่อนแล้วอากับกิริยาเริ่มแสดงเหมือนไม่ค่อยสุภาพหรือว่าไม่ค่อยอ่อนโยนหรือไม่ค่อยนิ่งแบบเก่าใช่แล้วหรือคนพูดน้อยกับพูดเยอะบางคนพูดเยอะกับนิ่งหรืออารมณ์กลายเป็นคนวกเวกวอยวายหรือหาเรื่องอีก ตกลงที่เราเห็นนี้คนกินเหล้าแต่ตาที่มองเห็นจริงๆนะคนกินเหล้าหรือเหล้ากินคนดูสิสักพักหนึ่งไอ้ที่เห็นว่าคนกินเหล้าสักพักหนึ่งเหล้ากินคนมันก็เหมือนว่ามีดไม่ได้ฆ่าคนปืนไม่ได้ฆ่าคนศาลไม่เคยตัดสินคดีให้มีดจำคุกปืนถูกประหารชีวิตไม่มีคนเอามีดไปฆ่าเอาปืนไปฆ่าเขาเน้นที่คนทำเห็นไหมแม้กำปั้นก็ฆ่าได้ไม่ต้องใช้มีดมือเท้าธรรมดานะก็ฆ่าคนได้บีบคอคนได้ไม่ต้องให้ผีนะคนเนี่ยแหละบีบคอตายมากกว่าผีบีบซะอีกก็เห็นแล้วเข้าใจแล้วว่าอย่าเป็นทาสมันเราอย่าเพลินเราเพลินจนเราเป็นทาสมันนะไม่รู้ใครใช้ใครไม่รู้เราได้ใช้สักเท่าไหร่ซึ่งมีสักพันล้านหมื่นล้านร้อยล้านที่เขารวยๆกันแน่ใจว่าเราได้ใช้ถึงครึ่งหนึ่งไม่ยืนยันว่าไม่ถึงถ้าใช้นะแต่ถ้าแต่งถ้าซื้อก็สุดแล้วแต่ถ้าใช้จริงๆชีวิตที่ใช้จริงๆไม่ถึงครึ่งอย่างนั้นคนจนก็อยู่ไม่ได้ตายหมดแล้วเพราะเขาไม่ได้รวยเขาหาเช้ากินค่ำตากแดดหน้าดำทำเป็นรายวันน่ะหาเช้ากินค่ำพรุ่งนี้ไม่ทำไม่ได้นะคุณป่วยคุณก็ไม่ได้ถ้าเงินเดือนก็ยังลาป่วยอะไรยังพอได้อยู่เป็นเดือนแต่ถ้ารายวันวันนี้ถ้าคุณไม่หาของขายคุณก็ไม่ได้เพราะคุณไม่ได้กินเงินเดือนเพราะคุณหาเช้ากินครับคุณจะบ่เจ็บป่วยเอาเจ็บป่วยคุณก็ไม่ต้องขายคุณก็อดคุณท้องตั้ง 7-8 เดือนทำไมคุณยังต้องออกไปขายของอีกอ้าวถ้าคนมันจะยอมหาบของไปขายไหมถ้าท้อง7-8เดือน9เดือนอะไรเงี้ยไปหาเช้ากินครับเนี่ยตอนนี้ก็มีการอดอวนกันพอสมควรสำหรับชีวิตที่มันเจอเหตุการณ์ของโรคระบาดในปี63ในเดือนเมษาของ
โควิดนี่ก็ให้ร่วมมือแล้วก็ให้ผ่านกันไปเร็วๆช่วยกันทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนตอนนี้มองเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติก่อนเรื่องอื่นค่อยว่ากันร่วมมือร่วมใจพอมาพูดถึงจุดตรงนี้แล้วถ้าเรารอดไปได้สมาบัติมาจะใช้ให้คุ้มค่าเลยรับรองได้จะไม่อยู่แบบคนขี้เมาไม่เอาแต่ใช้ชีวิตไปวันๆที่มันหาประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นไม่ได้ไร้สาระไม่เอาไม่เอาถ้าเป็นอย่างนี้เราเริ่มคิดเป็นแล้วว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ไปหลงแค่กับว่าสุขสบายสุขสบายสุขจะตายสบายจะตายมันจะตายอยู่ทั้งนั้นเห็นไหมสุขจะตายสบายจะตายมันก็จะตายอยู่แล้วทุกคนมันไม่มีประโยชน์หรอกถ้าอย่างนั้นพุทธเจ้าก็สุขจะตายไม่ดีกว่าหรือสบายจะตายไม่ดีกว่าล่ะพระโมคคัลลานะพระสารีบุตรใช่ไหมพระมหากัสสปะนั่นที่พูดมานี้รวยทั้งนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาผู้มีอันจะกินตระกูลกษัตริย์กับพราหมณ์ไม่ธรรมดาแต่ท่านไม่ต้องการคำว่าสุขจะตายยัสสะสุขจะตายไม่เอานี่ก็แล้วสุขจะตายนะไม่ต้องบอกทุกข์จะตายนะเขายังทิ้งชีวิตแบบนั้นทำไมเพราะไม่เห็นสาระไงเพราะนั่นมันไม่ใช่ของคนจัดการบริหารที่ระดับมืออาชีพจริงๆมือโปรจริงๆเขาถึงวางจิตเป็นไงคนที่เขาระดับที่เขาจัดการบริหารชีวิตที่เขาแม่นยำมากเขาสามารถวางจิตได้เลยเขาสะกดชีวิตเขาได้ทำให้เกิดสมาธิก็ได้เขาสะกดกิเลสมารได้เลยอันนี้โดนกิเลสมารเล่นซะจนยับหมดแล้วก็ถอนใจนี่ไงเราเข้าใจมันแล้วไงมันเป็นมืออาชีพเราจัดการบริหารไม่ใช่แต่เรื่องทรัพย์สินเงินทองหน้าที่การงานอันนั้นก็โลกมนุษย์มันก็มีของมันอยู่แล้วเราก็เข้าใจเราก็รู้ปิ่นโตมีไว้ให้ใส่อาหารใส่สำรับไว้ให้ใส่ของเข้าใจน้ำไปไว้ให้อาบไว้ให้ดื่มแล้วก็รดต้นไม้รู้ถ้าไม่รู้เราก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมต้องมารู้ต้องมาอยู่ในภูมิมนุษย์ต้องมาจะไม่หลงเราเข้าใจว่าไหนหนึ่งไหนสองในสามในสี่มันมีก็มาคันลองชีวิตชีวิตเด็กไว้หนึ่งนี่คือหนึ่งของคันลองเราใช้แบบเด็กไปแต่พออีกคันลองหนึ่งเราเป็นหนุ่มสาวจะมาทำตัวเหมือนเด็กไม่ได้ละแต่มาเคยโดน
ก็ว่ามึงโตจนหมาเรียกก้นไม่ถึงแล้วใช้คำว่าหมาไม่เรียกสุนัขนะมึงโตจนหมาเรียกก้นไม่ถึงแล้วไอ้หนักกว่านั้นอีกเมื่อไหร่คนอย่างมึงทำหมาไม่เลิกกินขี้มึงเป็นคนดีไม่ได้ป่าโถใช้มันไม่มีภาษิตคำนี้นะแม่ถ้าทำหมายังไม่เลิกกินขี้คนอย่างมึงจะเป็นคนดีไม่ได้หรอกป่าโถเขาดูถูกไว้ล่วงหน้าเลยแต่เขาไม่ศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ศักดิ์สิทธิ์พอที่จะให้เราเป็นแบบนั้นได้เห็นไหมเราไม่ได้ต้องคำสาปสักหน่อยและเขาก็ไม่ได้เป็นพ่อมดแม่มดด้วยก็แค่อารมณ์ชั่วครู่ชั่วยามก็ว่ากันไปแต่ว่ายึดถือไม่ได้หรอกทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจมาคันลองมันก็เหมือนสเต็ปใช่ไหมหรือจังหวะของมันยมเข้าใจอย่างเคยเรียนลีลาศไหมแป๊บป้อมแป๊บแป๊บป้อมอะไรเขาบอกไหมหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามอะไรเขาก็มีสอนลีลาศเต้นหมุนตัวแต่มานี้เคยไปเรียนนะแต่ว่าครูสอนเขาบอกไม่ไหวมันเหยียบเขาตลอดมันไม่ไปอ่ะไม่มีพรสวรรค์และพรแสวงก็ไม่ได้เรื่องด้วยเลยนั่งดูเขาแตกป้อมแตกแตกป้อมมันเป็นคันลองชีวิตถ้าเราเข้าใจคำคันลองมันก็เหมือนเกียร์รถนั่นแหละหนึ่งสองสามสี่มันมีเกียร์ของมันอย่าไปเข้าใจว่าเราจะต้องขับเร็วตลอดช้าตลอดเบรกตลอดเลี้ยวตลอดไม่ใช่ทุกอย่างมันรวมอยู่ทั้งหมดแต่ต้องจัดการให้ถูกว่าเวลานี้มันคือเวลาอะไรเราใช้เวลานี้ไปเท่าไหร่แล้วเพราะมนุษย์มีเวลาจำกัดคุณไม่ได้อยู่เหนือการเวลาอันนี้ชัดเจนนะเราไม่ได้อยู่เหนือกาลเวลาฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการเรื่องการบริหารเวลานี่คือสิ่งสำคัญฉะนั้นชีวิตกับเวลาเนี่ยโอ้โหถ้าคนทิ้งมันสองคำนี้นะคุณนี่มันมุจะพูดอะไรดีก็เลยไม่ต้องพูดนะมันอยู่ข้างในแล้วไอ้ทีอยู่เข้าใจคือมันไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยคุณไม่รู้คันลองของชีวิตคุณไม่รู้จักบริหารเวลาของชีวิตว่ามนุษย์คนคนหนึ่งอยู่ได้กี่ปีเราควรเหนื่อยอยู่กี่ปีเราควรใช้บั้นปลายอีกสักกี่ปีมันคือการจัดการบริหารทั้งหมดบางทีเราคิดใช้เยอะแต่ไปไม่ถึงก็มีแต่ก็ยังต้องวางไว้ก่อนจัดการไว้ก่อน
ก็เลยมันเริ่มเข้าใจความจริงไม่ใช่สิ่งจอมปลอมบางคนดูเหมือนว่าคุณกำลังได้เปรียบมากกว่าคนอื่นหรือคุณได้โอกาสมากกว่าคนอื่นแต่ในเวลาเดียวกันคุณก็กำลังสูญเสียสิ่งที่มีค่าไม่น้อยกว่าคือเวลาของคุณกำลังจะหมดลงคุณไม่ได้ดูนาฬิกาชีวิตของคุณคุณดูแต่นาฬิกาที่บอกเวลาแต่มาดูนาฬิกาชีวิตแต่มาคิดว่าที่เดินได้70ปีก็พอละอันนี้เผื่อแล้วนะเผื่ออีก10ปี11ปีเผื่อแล้วถึงไม่ถึงยังไม่รู้เลยเพราะมองว่าร่างกาย60ไปถึง70มันก็ยังโออยู่นะแต่ถ้าหลังจากนั้นไม่มั่นใจว่ามันจะมีเรี่ยวแรงแค่ไหนไม่รู้ว่าสายตาเป็นยังไงหูเป็นยังไงเนื้อหนังหย่อนยานแค่ไหนกำลังวังชาแค่ไหนโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนแค่ไหนอุบัติเหตุอุบัติภัยเหตุการณ์เฉพาะหน้าเราจะเจออะไรอีกอันนั้นให้เป็นเรื่องอนาคตไปแต่นี่มองเรื่องโครงสร้างของมนุษย์ก่อนถ้าใครถูกโรคเบียดเบียนอย่าว่าแต่70เลย30ก็จอดแล้วแต่บางคนที่โดนโควิด30กว่าไปแล้ว40กว่า50กว่า60กว่าไป10วันเองตีอย่างเก่งกว่าเดือนนึงแล้วกันอ่ะตั้งแต่เริ่มมาจนจบคนก็บอกเข้าโรงพยาบาลวันที่เดือนเมษาต้นเดือนพอเจอวันที่11ไปซะแล้วมะเร็งยังไม่ไปเร็วขนาดนั้นเห็นไหมอันนี้พูดให้ฟังแต่ไม่ต้องไปกลัวจนเราต้องเครียดมันด้วยใช่มันมีวิธีป้องกันไงที่รัฐบาลเขาพยายามบอกหรือว่าหมอแพทย์ที่เตือนว่าข้อห้ามไม่ให้อะไรบ้างเราก็ปฏิบัติตามโดยเฉพาะการคุกครีออกไปนอกสถานที่อะไรในงดอยู่บ้านฟังธรรมเงี้ยแต่คุณสุนทรก็จะเทศให้ฟังให้มันผ่านไปเร็วๆแล้วเราค่อยมาเจอกันก็ดีเหมือนกันแหละจะได้รู้ว่าความคิดถึงเป็นยังไงเนาะจะได้รู้ว่าความปรารถนาดีมันมีผลกับจิตใจยังไงเราเริ่มรู้สึกถึงชีวิตมากขึ้นเมื่อก่อนเราคิดแต่เรื่องวัตถุกันเยอะเยอะตอนนี้เรากลับมามองว่าชีวิตมันมีภัยยังไงและชีวิตเรามีค่ามากกว่าสิ่งใดทั้งหมดตอนนี้เรารู้แล้วเห็นคนที่คิดฆ่าตัวตายต้องบอกว่าโง่สถานเดียวไม่ได้ซ้ำเติมแต่โง่จริงๆนึกเลยว่าความตายคือความพ้นทุกข์ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วว่าถ้าเธอตายเธอก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงงั้นต่อมาก็เอาด้วยนะคำนี้บางทีมันก็อยากจะจบอะแต่มันไม่ใช่จบแบบนี้การจัดการบริหารที่ยังไม่ใช่มันยังไม่ลงตัวมันต้องละสังขารทุกต้องดับ
นั่นคือจบนี่ไงตมากำลังจัดการบริหารชีวิตจิตใจคำพูดความคิดสิ่งที่ทำคำที่พูดหรือคำที่ต่อก็ไม่เอาเรื่องท้าทายไม่เอาการโต้ตอบแบบไม่เอาแต่มาจะไม่ใช้คำว่าการท้าทายหรือการโต้ตอบกันด้วยแบบไฟกับน้ำมันมันลาดกันไม่ได้เราฝึกเรารู้คันลองแล้วเฮ้ยนี่มันเหล้ากินคนไม่ใช่คนกินเหล้าอันนี้ความโกรธกำลังทำร้ายคนทำร้ายคนอยู่มันเป็นไฟที่กำลังลุกไหม้เผาอนาคตเผาชีวิตเผาครอบครัวเผาตัวเองด้วยบางครั้งมันเราเข้าใจเขาว่าเมาคืออะไรอะคำว่าเมาเนี่ยมันคือชีวิตที่มันไม่มีสติแต่ที่ไม่มีสติเพราะเหตุอะไรจากการดื่มหรือจากการเสพยาหรือจากความโกรธหรือจากความโลภความหลงหรือจากตัณหากลับจนคุณทำสิ่งที่มันผิดต่อคนอื่นจะเป็นเรื่องกฎหมายจะเป็นเรื่องศีลธรรมมานี่คุณเมานะเนี่ยข้อหาเดียวก็คือสติคุณยับยั้งมันไม่ได้คุณปล่อยให้อารมณ์มันพาคุณไปไม่ใช่สติคุณให้อาการมันพาคุณไปมันไม่ใช่สติคุณให้ความรู้สึกมันมากกว่าปัญญามันไม่ใช่สตินี่ไงคันลองถ้ามารู้แล้วเวลามนุษย์ตะเกียงอายุดูน้ำมันตะเกียงอายุเดี๋ยววันหนึ่งมันก็หมดน้ำมันคุณจะเป็นใครก็ตามตะเกียงชีวิตคุณน้ำมันมันกำลังใกล้จะหมดไม่ว่าคุณกำลังจนหรือรวยคุณกำลังอิ่มหรืออดอยู่ก็ตามเวลามนุษย์อยู่ในโลกนี้มันจำกัดนักที่พูดย้ำตรงนี้ไม่ได้บอกให้ท้อถอยชีวิตแต่กลับให้เร่งความเพียรให้เข้าใจสัจธรรมให้มากขึ้นว่าสิ่งที่เราที่ควรทำแล้วยังไม่ทำหรือคุณต้องร้อยป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลในห้อง ICU แล้วคุณก็นึกตอนที่สายโยงใจหมดว่าเราอยากจะทำอย่างนั้นเราอยากจะไปเริ่มต้นอย่างนี้แล้วมันสายไปไหมแล้วคุณนึกว่าคุณจะได้เหยียบพื้นอีกเหรอครั้งนี้ที่คุณเข้าไปในโรงพยาบาลเท้าคุณไม่มีวันได้แตะพื้นอีกแล้วนั่นไงความตายมันเคยบอกดักเดินทางไหมเวลาที่ตายอ่ะความตายมันบอกไหมขนาดไปเที่ยวในเรือสำราญแท้ๆระดับเกรดของคนนี่โอ้โหระดับพรีเมียมทั้งหมดนะ VIP ทั้งนั้นระดับสูงๆทั้งนั้นเลยแต่รู้ไหมว่ามันเป็นความสำราญที่ซ่อนด้วยหายนะและก็เชื้อโรคกลายเป็นความหวาดกลัวแล้วก็มีคนตายกลายเป็นความทุกข์ความเครียด
ที่ขาคุณเหยียบแผ่นดินไม่ได้อ่ะเขาไม่ให้เรือเข้าอ่ะถ้าต้องเจรจาอีกนานแค่ไหนก็ว่ากันไปแต่นี่เราไปสำราญนะเรือสำราญอยู่กันเป็นพันๆนี่มันครั้งเดียวเหรอไททานิกเป็นไงเรือที่ไม่มีวันจมไททานิกโอ้โหใครจะไปรู้ว่านี่เราไปเที่ยวและเราไม่ได้กลับมาสู่ชีวิตที่เราเคยเป็นอีกเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมองมันและจ้องมันไว้ว่านี่คือเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเห็นหรือต้องกอดโอบมันไว้เขาไม่รู้หรอกเขายังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ครับว่าเขากำลังจะไปเที่ยวเขากำลังจะไปทุกอย่างก็อยู่ใน first class หมดแล้วทุกอย่าง VIP หมดแล้วระดับเพราะว่ามันโอ้โหสถานที่ตรงนั้นที่เขาจัดให้เนี่ยมันบัตรเป็นล้านกันนะคนจนไม่ต้องพูดถึงเลยว่าคุณจะได้ไปเที่ยวนอกจากไปเป็นคนงานนักอีกเรื่องนึงนี่ยกให้ฟังว่าเราไม่รู้ว่านาฬิกาชีวิตเรามันหยุดที่ชั่วโมงไหนนาทีไหนเราไม่รู้ไงฉะนั้นวันนี้เราหายใจอยู่เราติดค้างอะไรอยู่ไหมหรืออะไรที่ยังทำไม่เสร็จหรืออะไรที่คิดว่ามันดีและเรายังไม่ได้เริ่มต้นหรือเรายังไม่ได้บอกรักใครสักคนเลยในโลกใบนี้ไปบอกเขาเสียก่อนที่คุณจะไม่ได้พูดคำนี้หรือคุณอยากฟังจากใครสักคนบอกว่ารักคุณคุณทำให้เขารักคุณสิเริ่มจากพ่อแม่คุณก็ได้ใครก็ได้ถ้าคุณทำตัวมีประโยชน์เมื่อไหร่คุณมีคุณค่าขึ้นมาทันทีเหตุผลมีแค่นี้จริงๆตมาบอกว่าถ้าตมาไม่มีประโยชน์ตมาไม่มีคุณค่าจะไม่มีใครมาหาเรานี่แต่เราจะต้องไปหาเขาตมาจึงไม่จำเป็นต้องไปเรียอะไรถือขันไปตามบ้านนั่งรถแห่ไปมันไม่เหมือนลูกพุทธเจ้าอะแล้วเขาก็ห้ามอยู่แล้วกฎมาธิราชสมาคมเพราะเราไม่มีค่าไงที่ไม่มีค่าก็เพราะเราไม่ได้ทำประโยชน์ไม่มีประโยชน์ตนไม่มีประโยชน์ผู้อื่นด้วยนี่มันล้มเหลวเลยนะเขามาทำด้วยความศรัทธากับเราไปเรียอะไรมันฟังแล้วมันเหมือนเหวกับสวรรค์นะไม่ใช่โลกมนุษย์นะแต่เราต้องมีประโยชน์คุณถึงจะมีคุณค่าสิต่อให้คุณจะเก่งแค่ไหนคุณจะจบอะไรมาคุณมีความสามารถแค่ไหนแต่คุณทำตัวไม่มีประโยชน์คุณก็ไม่มีค่าอะไรเลยเราเคยเห็นโฆษณาที่เราเห็นว่าจะเป็นตำรวจหรือทหารไม่รู้นะยศจ่าบอกเขา
ก็ปลูกต้นไม้ไปเรื่อยเรื่อยคนก็ว่าบ้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 าอันนี้บ้าแล้วที่ไหนได้กลายเป็นคนที่โลกยกย่องเขาคืนธรรมชาติให้กับโลกอ่ะเขายอมทุ่มเทแรงกายแรงใจเขาเพื่อทำให้ความเขียวขจีมันเกิดขึ้นในแผ่นดินที่แห้งแล้งหรือในที่ที่มันไม่มีต้นไม้เขาปลูกสุดท้ายฟ้ามีตาเป็นไงได้เป็นพรีเซนเตอร์เลยนะดูถึงไม่ได้ตรงนั้นแต่เขาก็มีค่าเพราะเขารู้จักคำว่าทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมแต่มาเคยตั้งข้อสงสัยอยู่ตอนหนุ่มๆ หรือตอนอายุ10 กว่าปีเห็นยายแก่ๆกำลังขุดเสียบแล้วก็ปลูกต้นไม้เล็กๆก็เลยถามยายทำอะไรอ๋อยายกำลังปลูกต้นมะม่วงมีมะม่วงมีขนุนมีต้นชมพู่มียายปลูกไปทำไมยายแก่แล้วยายจะได้กินล่ะยายเขาหยุดแล้วก็มองมาที่เราหลานเอ้ยยายไม่ได้ปลูกเพื่อจะกินเองหรอกยายปลูกให้ลูกหลานมันกินโอ้โหจะมาฟังคำนี้ปุ๊บเราไม่ได้มีความคิดไปถึงตรงนั้นเรามองเขาเรามองแค่ว่าอายุขนาดนี้ปลูกไปก็ไม่ได้กินเองปลูกไปก็ไม่ทันกินแล้วปลูกไปทำไมเราเข้าใจแค่ตรงนั้นนะในชั่วโมงนั้นนะแต่คำตอบของยายคนมันถ้าจะมาจดจำโดยที่ไม่ได้บันทึกแต่มาจำมาเองที่ยายปลูกหลานเอ้ยไม่ใช่ว่ายายจะไว้กินเองว่าให้ลูกให้หลานมันได้กินให้ลูกหลานมันมีร่มเงามีผลไม้กินโอ้โหเป็นคำที่ทำมาหายสงสัยเลยว่าแก่ขนาดนี้จะได้กินนะจะตายก่อนแน่เลยเราคิดแต่คำตอบเขาไม่ได้ปลูกเพื่อเขาอ่ะเขามองไปถึงอนาคตตัวลูกหลานเขาจะได้กินโอ้นี่ไงเราจะไปดูถูกไหมว่าเขาจบป.4 ป.5หรือเขาไม่ได้มีการศึกษาคุณอย่าเด็ดขาดนะเขารู้จักทำเพื่อคนอื่นแต่ไอ้คนที่คิดว่าตัวเองฉลาดนักฉลาดนะมีความรู้นักเรียนจบมากลับไปดูถูกพ่อแม่ตัวเองเนี่ยแต่มาว่าคุณไม่น่าเกิดมานะต่อให้พ่อแม่เก็บขยะทำอะไรก็ตามเขายังเอาหยดเหงื่อของเขามาเลี้ยงคุณให้โตแล้ววันนี้คุณบอกเหงื่อนี่เหม็นสาบเสื้อผ้านี่เหม็นสกปรกอย่ามาปรากฏเลยอายเพื่อนเขาคนที่น่าอายคือคุณคุณน่าอายพ่อแม่คุณเขาภูมิใจที่เขาส่งคุณเรียนจบแต่ที่น่าอายคือตัวคุณไม่ทำหน้าที่เป็นลูก
ไม่ต้องแต่งตั้งครับว่าลูกหน้าที่ของลูกมีไหมพี่เขาแต่งตั้งว่านี่คือเป็นลูกนะคุณต้องมีหน้าที่อย่างนี้นี่จิตสำนึกมันไปไหนอะนี่ไงคันลองชีวิตการจัดการบริหารว่าแค่นี้คุณยังไม่รู้อีกใจคุณมันมืดบอดอย่างนี้คุณจะเห็นอนาคตอันไกลเหรอแต่มาไม่เชื่อว่าคนนี้จะพบความสำเร็จคุณมันขาดคุณธรรมคุณได้แค่เหยียบย่ำคนที่ด้อยกว่าคุณแล้วคุณก็จะยอยกจนคุณไม่ต้องมีศีลธรรมก็ได้ถ้าใครให้เขาได้เขาก็จะรับใช้ทำทุกอย่างได้คุณมันไม่มีศักดิ์ศรีคนแบบนี้นะสังคมถึงมีปัญหารู้ไหมประเทศชาติเราถึงมีปัญหาก็พวกคนเหล่านี้บอกไงอย่าไปว่าตาสีตาสาตามาตามีเลยฝนตกเขาก็ทำนาถ้ามีน้ำมาให้ก็ทำนาปรังเพิ่มไปอีกรอบนะที่เขาไม่รวยก็เพราะว่าเขาซื้อของก็มีคนตั้งราคาเพราะเขาจะขายข้าวเขาก็ตั้งราคานี่ไงที่เขาไม่รวยที่เขาจนอยู่ทุกวันนี้กระดูกของชาติเพราะตกเป็นเบี้ยล่างของนายทุนทั้งหมดเข้าใจยังนี่แหละอย่าไปว่าเขาอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไปดูถูกพวกคุณเขาไม่ได้ขอข้าวพวกคุณกินแต่เขากลับปลูกข้าวให้พวกคุณกินและคุณได้กำไรจากเขาอีกแต่คุณกำลังหยิบยื่นความเจ็บปวดให้กับคนเหล่านั้นลูกหลานเขาจะอดตายที่ดินเขาติดอยู่ในธนาคารเยอะแยะหนี้สินที่ต้องใช้อีกและต้องมีดอกอีกและต้องบังคับว่าต้องมาขายที่นี่อีกไม่งั้นผิดกติกามีสัญญาอีกโอ้โหจริงอยู่ไม่ได้มัดมือมัดเท้าแต่นั่นมันมัดชีวิตเลยล่ะเอาละสมควรเวลาแล้วจากนี้เราก็ภาวนาต่อจนกว่าได้เวลานะสองทุกอย่าจงใครจะนั่งใครจะเดินใครจะยืนหรือใครจะไปทำอะไรก็ไปก็ห้าโมงเย็นก็มีสวดมนต์ก็ฟังอยู่ที่บ้านฟังที่บ้านไม่ต้องไปไหนอยู่ที่บ้านมาตรการการป้องกันเชื้อระบาดใกล้ปฏิบัติตามอย่างที่วัดนี้ก็เหมือนกันก็อยู่เงี้ยพระก็อยู่เงี้ยก็ไม่ได้ไปไหนออกไปไหนอยู่เป็นเดือนๆแล้วเพราะวัดเราปิดเนี่ยปิดก็อยู่บ้านทำความดีไปไม่ต้องไปเครียดความจริงที่มันเกิดก็ยอมรับแต่ก็อย่าไปยอมแพ้ชีวิตทุกคนก็ได้รับปัญหาหมดมันกระทบหมดแหละจนถึงคนงานที่นี่ก็กระทบเหมือนกันหมด
มควรเวลาก็เรื่องการทำฌานการเจริญสติก็ต้องฝึกฝนไปจนกว่าเขาเรียกอินทรีย์พละก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นเหมือนเราออกกำลังกายบ่อยร่างกายก็แข็งแรงเราทำอะไรบ่อยๆก็ความชำนาญมันก็เกิดขึ้นมันเหมือนเรารู้วิธีรู้หลักมันรู้หลักคนที่เข้าเป็นแล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเข้าได้สบายมันไม่ไปดิ้นรนกระเสือกกระสนกับธรรมลมสัญญาที่เป็นอดีตหรือที่ไม่รู้จำหรือปรุงในอนาคตเยอะก็เลยปัจจุบันก็กลายเป็นไม่อยู่กับปัจจุบันอยู่กับอดีตกับการปรุงแต่งพอรู้เท่ารู้ทันจิตมันก็จะวางอีกสักครู่หนึ่งก็จะโดนดึงไปอีกมันชักขยเยอะกันเดี๋ยวว่ามันต้องมีกำลังแต่ธรรมะก็เห็นอานิสงส์ที่สวดมนต์ไหว้พระเหงื่อแตกเนี่ยรู้สึกร่างกายมันแข็งแรงขึ้นเวลาเหงื่อออกกับคนที่ไม่ออกเหงื่อหรือเหงื่อไม่ออกเลยนี่มันกับมันไม่ได้ขับถ่ายนะผิวหนังก็ดีบางวันก็ออกเยอะวันก็แต่อากาศแล้วถ้าเรามีสมาธิดีสวดมนต์ก็จิตก็จดจ่อไปก็สมาธิมันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นภาพนิ่งตลอดบางทีการทำอะไรที่เราอยู่กับสิ่งนั้นโดยไม่ทอดทุระจิตมันก็รวมแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นสมาธินิ่งแต่เป็นสมาธิที่จดจ่อก็มีหลายสเต็ปแล้วแต่กำลังถ้ากำลังฌานเยอะมันก็จะถึงว่ามีคณิกะอุปจาระและอัปปนาเดี๋ยวเราแผ่บุญกุศลกันวันหนึ่งเราก็ได้ทำเมื่อคืนก็ได้ทำเมื่อวันก่อนก็ได้ทำวันก่อนนู้นก็ได้ทำเป็นกิจวัตรมันก็เป็นนิสัยที่เรามีข้อวัดพระมีข้อวัดนี่ถือว่าเป็นพระใช้ได้แต่ถ้าพระไม่มีข้อวัดมันไม่ค่อยเหมือนพระไม่มีวัดไม่มีที่พักเล่ร่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีข้อวัดภาวนาปฏิบัติกิจของสงฆ์ไม่ทำมันดูแล้วมันไม่เหมือนแต่ถ้าเราทำงี้แล้วมันสบายเราได้ทำหน้าที่ของแต่ละวันจิตมันก็
มันถูกอบรมไปทุกวันจากที่มันเคยพยศเยอะๆมันแค่ก็มันเชื่องหรือจากที่มันเคยดุร้ายมันก็กลับอ่อนโยนลงไม่ชอบการใช้การประหัตประหารหรือการใช้กำลังความรุนแรงใดก็คงไม่ต้องใช้ปราชญ์บัณฑิตเขาใช้ปัญญาอันธพาลก็ใช้อารมณ์กับใช้อาวุธกันทีนี้จะรู้ไหมว่าเราเป็นปราชญ์บัณฑิตนี่ไงปัญญาเราใช้ปัญญาแต่เมื่อไรเราใช้อารมณ์แล้วมันพี่น้องกันก็เป็นศัตรูกันอย่าว่าแต่คนอื่นเมื่อไหร่มันจะหมดนะคำว่าศัตรูทั้งที่เราก็ไม่อยากให้มันเป็นแต่ดูเหมือนมันมีศัตรูกันอยู่เป็นศัตรูกันทำไมเพราะเราไม่ใช่ปราชญ์บัณฑิตแต่ใช้สติปัญญาแล้วมันชนะด้วยการทำลายกันเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันต้องชนะด้วยการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นผู้ให้มันก็ต้องให้ทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งมันคิดแต่จะกอบโกยเห็นแก่ตัวมันก็ไม่ได้เนี่ยมันจึงไม่ลงตัวไอ้ความเห็นแก่ตัวคนนี่มันจริงๆมันไม่ได้สร้างความเจริญนะมันกลับสร้างความเดือดร้อนมากกว่าจริงๆเราต้องทะเลาะกันแล้วอยู่กันวันหนึ่งแล้วอีกไม่กี่ปีเราก็จากโลกเราต้องแย่งชิงกันด้วยเหรอถ้าสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราที่มันไม่ใช่ได้มาด้วยความถูกต้องเราต้องไปโกงเขาด้วยเหรอแบบนี้จะมามันใจมันไม่นั่นแล้วมันต่อให้ได้มาได้ถูกต้องแต่มายังสละเลยกับที่ต้องไปแย่งมาแล้วก็เอาไปไม่ได้ถึงบอกว่าจิตบางดวงมันอีกหลายภพชาติมันยังไม่หยุดแน่นอนก็ยังสร้างเวรกรรมต่อของเรามันเหมือนมันถ้าเป็นละครก็มันเหมือนคล้ายเป็นตอนอวสานก็หยุดเขาไม่ได้ก็หยุดตัวเองนั่นแหละคือเหตุผลของการฝึกตัวเองแผ่เมตตา อิทังโนปุญญะภาคังสัพพสัตตานังเทมะ
ข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อนามสกุลพระภิกษุสงฆ์โจทย์ตัวพระสุนทรธรรมภาคขอน้อมแผ่ผลบุญกุศลให้แด่บิดามารดาบรรพบุรุษของข้าพเจ้าบรมครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีอุปการะคุณผู้มีบุญคุณเทพผู้ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าเราถวยเทพผู้ดูแลพระพุทธศาสนาถวยเทพในเทวโลกทั้งหลายท้าวสักกะเทวราชท้าวจตุโลกกบาลทั้งสี่และผู้เป็นใหญ่ในเทวโลกองค์พรหมทั้งหลายรูปพรหมและอรูปพรหมให้ได้รับผลบุญกุศลและผู้เป็นใหญ่ในพรหมโลกมนุษย์โลกบรรพระกษัตริย์ทุกพระองค์ในยมโลกและผู้เป็นใหญ่ในยมโลกธาตุสี่ขันห้าที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ให้ได้รับผลบุญกุศลปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้ญาติมิตรพี่น้องเพื่อนพร้อมบริวารของข้าพเจ้าศิษย์วัดพระพุทธแสงธรรมและแสงธรรมส่องชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและอาชีพหน้าที่การงานให้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคาภัยอันตรายทั้งปวงเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าท่าเจ้าทุ่งเจ้าของสถานแห่งนี้ให้ได้รับผลบุญกุศลและที่ทำกินของข้าพเจ้าที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าให้ได้รับผลบุญกุศลอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองในชีวิตปราศจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง
ด้วยบุญนี้ขอแผ่ให้สัตว์น้อยใหญ่ที่ข้าพระเจ้าได้กินเลือดเนื้อของท่านทั้งหลายขอสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รับผลบุญกุศลถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากภูมิทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพระเจ้าไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียนร่างกายข้าพระเจ้าเจ้ากรรมนายเวรที่ข้าพระเจ้าได้กระทำบาปลงไปณภพหนึ่งภูมิใดด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันน่าติเตียนที่ข้าพระเจ้าได้เจตนากระทำลงไปไม่เจตนากระทำลงไปด้วยกายวาจาใจขอเจ้ากรรมนายเวรได้โปรดรับผลบุญกุศลและจงอนุโมทนาในกุศลผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้แผ่อุทิศให้แล้วนี้ถ้าท่านตกทุกข์ขอให้พ้นจากภูมิทุกข์ถ้าท่านถึงสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่มีเวรไม่มีภัยแก่ข้าพระเจ้าไม่มีความพยาบาทใดๆเบียดเบียนข้าพระเจ้าเป็นกรรมอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดสาธุก็ให้แผ่เมตตาไปทุกวันทุกวันนะไม่ว่าอยู่ที่บ้านก็แผ่ไปจะได้เวรกรรมที่เราเคยผิดพลาดในอดีตมาเพราะมันมีหลายภพภูมิชาติที่เราระลึกไม่ได้แม้เราทำความดีในชาตินี้บางคนก็เจอแต่สิ่งที่ยังเบียดเบียนก็มีมันเหมือนว่ายังมีเคราะห์แค่ว่ามีเคราะห์กรรมเดี๋ยวเราไหว้พระอระหังสัมมาสัมพุทโธ